สิริพงาทองอิลิมิเนเตอร์ปิดฉากเสือภูเขาเอเชียเสมึกลื่มนักปั่นสู้ทุกคนโตมอนคูนสิริสิริมงคลสวมหัวใจสิงปั่นสุดแรงพงาดคว้าเหรียญทองอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายมาครองได้สำเร็จส่วนพลอยวรินทร์เพชรประพันธ์สู้อย่างเต็มที่แต่พ่ายความแข็งแกร่งของนักปั่นคาซัคสถานได้เหรียญทองแดงรุ่นประชาชนหญิงปิดฉากศึกเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่27ที่เกาหลีใต้สรุปผลงานทัพไทยกวาดมาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านเสมึกชื่นชมนักปั่นไทยมีหัวใจนักสู้ทุกคนสามารถกู้หน้าคว้าเหรียญรางวัล2รายการสุดท้ายมาฝากพี่น้องประชาชนชาวไทยได้อย่างงดงามส่วนทีมครอสคันทรียังต้องกลับมาแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาเสมึกพลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งนักกีฬาเสือภูเขาทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่27ระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคมที่เมืองซุนชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นรายการใหญ่ระดับคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพมีคะแนนสะสมสูงให้นักกีฬาเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดเมื่อวันที่23ตุลาคมได้รับรายงานจากโค้ชปูนาวาอากาศตรีสุภัทรศรีสวัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมถึงการแข่งขันรายการอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายและประชาชนหญิงซึ่งเป็นการชิงชัย2เหรียญทองสุดท้ายพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมชิงชัยมี6คนแบ่งเป็นชาย3หญิง3ดังนี้รุ่นประชาชนชายประกอบด้วยเบสนายเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์โตมอนนายพูนสิริสิริมงคลเฟรมนายพลฉัตรนาคทองคำส่วนรุ่นประชาชนหญิงประกอบด้วยพลอยนางสาววรินทร์เพชรประพันธ์นางสาวโยลธนันท์พลกล้าเพชรจ่าโทหญิงวิภาวีดีคาบาเลสด้านเกมการแข่งขันในรอบคัดเลือกนักกีฬาแต่ละคนจะปั่นทำเวลาเพื่อจัดอันดับในการเข้าสู่รอบ16คนแล้วแบ่งเป็น4ฮีทละ4คนคัดเลือกเอาคนที่ได้อันดับ1และ2ของแต่ละฮีทเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศจากนั้นก็แบ่งเป็น2ฮีทคัดเอาอันดับ1และ2ของทั้ง2ฮีทรวม4คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนายก2ล้อไทยเจ้าของฉายาหมึกต้นแบบกล่าวต่อไปว่าผลการแข่งขันนักปั่นทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16คนได้ทั้งหมดโดยในรุ่นประชาชนชายโตมอนพูนสิริทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศสำเร็จก่อนสวมหัวใจสิงปั่นแซงนักกีฬาเจ้าถิ่นในช่วงแรกแล้วนำม้วนเดียวจบพงาดคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างงดงามสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการจักรยานไทยในการได้เหรียญทองรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยมีไซนาลฟานินีนักปั่นจากอินโดนีเซียเจ้าของเหรียญทองครอสคันทรีกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่เวียดนามตามมาเป็นอันดับ2ได้เหรียญเงินและอิซซามูฮัมหมัดนักปั่นอินโดนีเซียอีกคนได้เหรียญทองแดงส่วนซูนวูกวานนักปั่นเกาหลีใต้ที่ออกนำมาตอนแรกได้อันดับ4ขณะที่นักปั่นไทยอีก2คนเฟรมพลฉัตรผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้อันดับที่6และเบสเมธาสิทธิ์ไปเสียจังหวะโดนคู่แข่งเบียดแซงตกรอบ16คนได้อันดับที่10เสมึกกล่าวอีกว่าส่วนรุ่นประชาชนหญิงพลอยวรินทร์ก็สู้อย่างเต็มที่เช่นกันจนสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จแต่ยังสู้ความแข็งแกร่งของนักปั่นจากคาซัคสถานไม่ไหววรินทร์จึงได้เหรียญทองแดงมาครองสำหรับเหรียญทองเป็นของอาลีนาซาคูโลวานักปั่นจากคาซัคสถาน
เหรียญเงินอาลิน่าซาคูโลวานักปั่นจากคาซัคสถานอีกคนขณะที่อันดับ4ซายูเบลล่าซุกมาเดวีจากอินโดนีเซียด้านนักปั่นไทยอีก2คนนั้นโยลทนันผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้อันดับที่8และเพชรวิภาวีตกรอบ16คนได้อันดับที่9สรุปผลงานของทีมเสือภูเขาไทยได้เหรียญรางวัลเพิ่มมาอีก1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงเมื่อรวมกับทีมดาวยูที่ทำได้1เหรียญทอง2เหรียญเงินทำให้ศึกเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นักปั่นไทยทำได้ทั้งหมด2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงการแข่งขันในวันนี้นับว่านักปั่นไทยกู้หน้าสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญรางวัล2รายการสุดท้ายของการแข่งขันโดยภูนสิริก็สวมหัวใจนักสู้เกินร้อยปั่นอย่างสุดแรงคว้าเหรียญทองมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจขณะที่วรินทร์ก็ทำได้ดีแต่ยังสู้ความแข็งแกร่งของนักปั่นคาซัคสถานไม่ได้อย่างไรก็ตามวรินทร์ก็สามารถเอาชนะนักปั่นในอาเซียนได้ทั้งหมดซึ่งการแข่งขัน Cross Country Eliminator มีการบรรจุชิงเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาในปีหน้าด้วยการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้เราได้ทราบฝีมือและข้อมูลของคู่แข่งกันไลมาไม่น้อยแต่ก็จะประมาทไม่ได้ผมต้องขอชื่นชมนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีหัวใจนักสู้ทุกคนและทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแต่ในรายการ Cross Country เรายังต้องกลับมาปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากนักกีฬาขาดความแข็งแกร่งและยืนระยะได้ไม่ถึงเส้นชัยจะต้องมาระดมสมองวางแผนพัฒนากันต่อไปเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมที่กัมพูชาในปีหน้าพลเอกเดชากล่าวสำหรับทัพนักปั่นเสือภูเขาไทยจะเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ในวันที่24ตุลาคมโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานและคณะกรรมการบริหารไปต้อนรับซึ่งคณะนักปั่นไทยจะออกจากสนามบินอินชอนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG657 เวลา 10:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นและเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:10 นาทีแฟนๆกีฬาจักรยานสามารถไปร่วมต้อนรับนักปั่นไทยได้ตามวันและเวลาดังกล่าวจีนพลาดรอบสุดท้ายร่วงรังที่6ชั่วแชมป์ BMW Lady Championship การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ BMW Lady Championship ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านดอลลาร์อเมริกาประมาณ76ล้านบาทที่สนามโอ๊กวันเล่คันทรีคลับประเทศอักลีใต้เมื่อวันที่23ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายโปรจีนปัทยาทิติกุลทำผลงานในรอบสุดท้ายได้ไม่ดีชวดคว้าแชมป์อย่างน่าเสียดายก่อนหน้านี้ตอนจบรอบ3ปัทยาทิติกุลมือ2ของโลกขึ้นนำที่15อันเดอร์ทิ้งอันดับ2ร่วมอย่างลิเดียโควัย25ปีอดีตมือ1ของโลกและแชมป์ LPGA ทัวร์17รายการและอันเดรียลีโปรอเมริกันวัย24ปีที่กำลังลุ้นแชมป์ที่2ในทัวร์อยู่1สโตรกซึ่งหากโปรจีนคว้าแชมป์รายการนี้สำเร็จจะขึ้นเป็นมือ1ของโลกทันทีกลายเป็นสาวไทยคนที่2ต่อจากเอริยาจุธานุการอย่างไรก็ตามในรอบสุดท้ายโปรจีนไปพลาดเสียโบกี้ในหลุม5 7 9 13และ16และทำเบอร์ดีได้เพียง3หลุมคือหลุม2 14และ15ทำให้จบผลงานด้วยสกอร์รวม13อันเดอร์พา275ตกมารั้งอันดับ6ส่วนแชมป์ตกเป็นของลีเดียโคที่ยังคงยอดเยี่ยมเก็บเพิ่มเป็น21อันเดอร์พา267ขณะที่โปรเมเอริยาจุธานุการจบอันดับ7ทำไป12อันเดอร์พา276
Thank you.